กล้วยปิ้งลิงบัวสวัสดีค่ะวันนี้มี FC ถามมานะคะว่าทำไมร้านเราถึงมีน้ำกะทิแค่รสเดียวค่ะวันนี้เราจะมาถามพ่อค้ากันนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับร้านกล้วยทับลิงบัวนะครับเป็นวันจันทร์ที่22มกราคมนะครับปี67นะครับก็แป๊บๆก็จะที่1แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถาม FC นะครับที่ถามผมเข้ามาว่าเขาถามผมมาว่าร้านที่เนี่ยขายกล้วยเนี่ยขายดีแต่ทำไมถึงมีน้ำจิ้มแค่รสเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาตอบสาเหตุนะครับตอนแรกเลยร้านผมเนี่ยผมคิดน้ำจิ้มเอาไว้อยู่3อย่างนะครับอย่างแรกเลยที่คิดไว้คือน้ำจิ้มกะทิมะพร้าวอ่อน2น้ำจิ้มรวมธัญพืชนะครับแล้วก็3น้ำจิ้มกล้วยนมสดคาราเมลคือ3อย่างนะครับอันนี้ผมก็ได้ลองมาทำขายดูถามว่าขายดีไหมก็พอได้นะครับขายได้บางอย่างเขาก็น้ำจิ้มบางอย่างเขาก็ไม่กินบางอย่างเขาก็กินนะครับแต่ส่วนมากเลยคนจะกินน้ำจิ้มมะพร้าวอ่อนเนี่ยเยอะที่สุดนี่ก็เลยเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมเลิกทำน้ำจิ้มหลายรสเพราะว่าทุกอย่างทุกรสก็ต้องใช้น้ำตาลเป็นส่วนจะต่างกันแค่กลิ่นกับรสชาติแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะทุกอย่างต้องใช้น้ำตาลหมดนะครับการขายกล้วยนะครับลองสังเกตไหมครับว่าบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีน้ำจิ้ม2รสจะเป็นหวานเค็มก็มีหวานมันก็มีบางคนก็จะเป็นน้ำจิ้มเผือกน้ำจิ้มมันน้ำจิ้มนมสดมีหลากหลายครับน้ำจิ้มกล้วยเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเลยแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกน้ำจิ้มแบบไหนที่เราเอามาขายแล้วเราทำยอดลูกค้าได้ดีที่สุดการขายกล้วยปิ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบนะครับแต่ส่วนมากเลยเขาจะกินเฉพาะกันแค่ที่กล้วยนะครับเนื้อกล้วยเนี่ยต้องทำให้อร่อยครับบางร้านเขาก็จะมีท็อปปิ้งเยอะกล้วยน้อยแต่เน้นที่ท็อปปิ้งเยอะบางคนเขาก็ไม่กินท็อปปิ้งนะครับร้านผมเมื่อก่อนก็มีท็อปปิ้งหลายอย่างไปจนสิบอย่างเลยแต่ตอนนี้ผมก็ลดลงมาเหลือประมาณสักสี่ห้าอย่างได้ผมจะเน้นเฉพาะอย่างที่คนเขาชอบทานมากที่สุดเพราะว่ามาถึงเขาก็จะได้ซื้อเลยนะครับบางอย่างเนี่ยกล้วยเนี่ยบางคนก็บอกว่าขายกล้วยเนี่ยต้องมีไอ้นุ่นมาแทรกมั่งมีท็อปปิ้งมาแทรกมั่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยการขายกล้วยปิ้งเนี่ยคือเราต้องขายกล้วยจริงๆนะครับต้องเราต้องกินที่กล้วยเนื้อกล้วยจริงๆท็อปปิ้งก็คือตัวประกอบนะครับแต่น้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มเผือกน้ำจิ้มมันเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับอยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้ถ้าเกิดร้านเราอยากจะเจริญก้าวหน้าได้เร็วเราต้องทำไม่ให้เหมือนเก่านะครับเราต้องรู้จักดัดแปลงทำอย่างน้ำจิ้มเผือกเนี่ยเขาเคยทำแล้วเราก็ต้องดัดแปลงอย่างอื่นนะครับเพื่อเอามาต่อยอดขายเราแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วยอดขายเราไปไม่ดีหรือขายไม่ดีเราหยุดนะครับหยุดแล้วก็กลับมาทำน้ำจิ้มสูตรโบราณก็คือน้ำจิ้มกะทินี่แหละครับสูตรโบราณที่ขายดีที่สุดนะครับใครก็กินแต่น้ำจิ้มสูตรโบราณทั้งนั้นกับน้ำเกลือนะขายดีที่สุดอย่างร้านผมเนี่ยบางทีเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยเขากินแต่เนื้อกล้วยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราย่างเนื้อกล้วยได้อร่อยเขาก็กินแต่เนื้อกล้วยกันนะครับน้ำจิ้มเนี่ยคือส่วนประกอบอย่างเอฟซีที่ถามมาว่าทำไมถึงไม่มีรสเดียวเพราะว่าผมจะมีจุดยืนของผมคือว่าถ้าเกิดเราขายรสนี้ได้ดีเราก็ขายรสนี้ไปเลยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงครับเราเห็นร้านนู้นเขาทำน้ำจิ้มหลายรสเราก็อยากจะทำตามมั่งอย่าไปทำตามนะครับเราต้องดูก่อนว่าวันหนึ่งเราลงทุนวันละ1,500แต่เราเกิดเราขายได้แค่วันหนึ่ง2,000มันไม่คุ้มนะครับพยายามทำน้ำจิ้มที่เราสามารถหาวัตถุดิบมาทำได้ด้วยอย่างเงี้ยเราจะลดต้นทุนแล้วเราจะได้กำไรเยอะนะครับบางทีนะครับเราขายกล้วยอยู่เนี่ยเราขายดีอยู่แล้วแล้วเราไปเห็นร้านที่เขามาไหมมาใหม่นะครับเขาแบบมาแบบแรงมากมาแบบมีน้ำจิ้มเยอะมีของแบบหรูหรามาใส่ในถ้วยในกล้วยเนี่ยเราอย่าไปตามเขานะครับบางทีนะเขามาเขาอาจจะมาแป๊บเดียวก็ได้นะครับเรายึดมั่นในตัวเราถ้าเกิดเราย่างกล้วยอร่อยน้ำจิ้มอร่อย
เราก็ได้ลูกค้าของเรานะครับเพราะว่าการย่างกล้วยหรือขายของเนี่ยบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ลูกค้าด้วยลูกค้าเขาจะกินของใครเขาสะดวกตรงไหนเขาก็กินตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาอยู่ผมเนี่ยเขาจะมากินกล้วยพี่เมืองการเนี่ยมันก็ไกลนะครับเขาก็ต้องหากินแถวนั้นไม่มีใครนะครับที่จะดันต้นมากินผมได้ตลอดทุกคนนอกจากเขาจะมาเที่ยวหรือผ่านหรือแวะมาเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเราอยากจะทำกล้วยปิ้งเนี่ยให้ดีเหมือนคนอื่นเขาอะเราต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเราไหวไม่ไหวนะครับเราของเราเนี่ยน้ำจิ้มอร่อยนะครับย่างกล้วยดีแต่ไม่มีคนก็ขายไม่ได้นะครับการขายก็ต้องดูที่ทำเลด้วยนะครับบางคนเนี่ยไม่อร่อยแต่ทำเลเขาดีเขาก็ขายได้นะครับเห็นไหมครับขายกล้วยนะครับหรือว่าการทำน้ำจิ้มเนี่ยเราต้องมีจุดยืนเป็นของเราเราต้องคิดน้ำจิ้มของเราทำน้ำจิ้มของเราขึ้นมาเองนะครับเราไม่ต้องไปตามใครเขาหรอกอย่างผมเนี่ยผมมีมะพร้าวนะครับผมก็เอามะพร้าวผมมาคูใส่น้ำกะทิอันนี้ก็คือลดต้นทุนและแต่น้ำตาลเนี่ยผมทำไม่ได้ผมก็ต้องไปซื้อเขานะครับเรื่องกะทิเนี่ยบางทีผมก็มาคูเองมันก็ลดต้นทุนผมลงมาได้เยอะนะครับนี่แหละครับอันนี้แหละก็คือสาเหตุที่ผมมีน้ำจิ้มแค่รสเดียวนะครับ1 นะครับทำอะไรก็ได้อย่าให้เข้าเนื้อเราเยอะนะครับ2 อย่าไปทำตามใครถ้าเกิดศักยภาพเรายังไม่ดีนะครับ3 ยึดมั่นกับตัวเองว่าเราขายแบบนี้ลูกค้าเรามีเรายึดไปเลยนะครับแค่นี้พอนะครับน้ำจิ้มแค่รสเดียวก็สามารถทำให้คุณมีเงินแสนเงินล้านได้เหมือนคนที่ทำหลายรถนะครับไม่ต้องไปตามใครนะครับยึดมั่นในตัวเองและทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับยังไงผมก็ขอฝากคลิปของร้านกล้วยปิ้งเล็กวัวด้วยนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีสาระก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับยังไงผมก็ขอตัวกลับลาท่านผู้ชมเพื่อจะมาย่างกล้วยขายก่อนนะครับเดี๋ยวย่างไม่ทันลูกค้านะครับเพราะช่วงเที่ยงก็ลูกค้าเยอะนะครับยังไงผมก็กลับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ